วัสดีค่ะคุณผู้ชม 11 นาฬิกาแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง True Vision 42นะคะพบกับดิฉันนกสุริพรดวงทองและรายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพ4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีด้วยนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนไม่ได้รับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถรับชมกันสดๆได้เช่นเดียวกันผ่านทาง Facebook Fanpage ของรามา Channel ค่ะและแน่นอนนะคะกับช่วงแรกในช่วงเปิดตู้เย็นเราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารหรือว่าเมนูต่างๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เป็นวัตถุดิบผักกาดขาวนั่นเองนะคะพอพูดถึงผักกาดขาวหลายๆคนก็คิดเมนูขึ้นมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มจืดผักกาดขาวหรือว่าผัดผักผักกาดขาวนั่นเองนะคะไม่ว่าใครจะชอบกินก้านหรือว่ากินใบก็แล้วแต่ค่ะผักกาดขาวมีคุณประโยชน์แล้วก็สารอาหารมากมายวันนี้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าผักกาดขาวมีประโยชน์อย่างไรรวมถึงมีสารอาหารอะไรบ้างเราไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นวัตถุดิบแนะนำของเราในวันนี้ก็คือผักกาดขาวนั่นเองค่ะผักกาดขาวเป็นผักอีกหนึ่งชนิดที่มีการนำมาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดบางคนก็ชอบแต่บางคนกลับไม่ชอบบางคนชอบกินก้านหรือบางคนก็ชอบกินใบซะมากกว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเรามีสิ่งดีๆที่มีอยู่ในผักชนิดนี้มาบอกต่อกันถึงสรรพคุณและประโยชน์ของผักกาดขาวจากคนที่ชอบกินก็ยิ่งดีส่วนคนที่ไม่ชอบอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบก็ได้นะคะไม่รอช้าเราไปดูสาระความรู้จากเจ้าผักกาดขาวกันเลยค่ะสารอาหารที่สำคัญในผักกาดขาวผักกาดขาวสุก1ทัพพีหรือผักกาดขาวดิบ2ทัพพีให้พลังงาน10แคลอรี่คาร์โบไฮเดรต 1.5 กรัมโปรตีน1กรัมมีใยอาหาร1กรัมวิตามินที่ผมมากก็คือวิตามิน C วิตามิน K วิตามิน B9 วิตามิน B6 วิตามิน A ส่วนแร่ธาตุที่ผมมากก็คือโพแทสเซียมแคลเซียมแมงกานีสแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเหล็กสังกะสีและก็ยังมีสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นอินโดทรีคาร์บินอลลูทีนซีเซนทีนซันโฟลาเฟนเบต้าซิโตสเตอรอลแคโรทีนอีกด้วยค่ะสรรพคุณและประโยชน์ของผักกาดขาวในตัวของวิตามินและแร่ธาตุที่พบมากในผักกาดขาวก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดดเด่นแตกต่างกันไปอาทิเช่นวิตามินซีนอกเหนือจากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ยังมีบทบาทส่งเสริมภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านการติดเชื้อต่างๆในร่างกายมีส่วนช่วยในกระบวนการเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานในร่างกายและเสริมสร้างความแข็งแรงของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายได้อีกด้วยล่ะค่ะวิตามินเคช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดและเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนและนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนช่วยป้องกันกับความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่อาจจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้โฟเลตมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์สารพันธุกรรม DNA และ RNA และเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งเซลล์ในร่างกายดังนั้นแร่ธาตุตัวนี้จะมีบทบาทที่สำคัญมากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะสมองพิการหรือหลอดประสาทไม่ปิดที่จะเกิดกับทารกได้ในส่วนของแร่ธาตุโพแทสเซียมก็จะเกี่ยวข้องกับการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจและช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้แมงกานีสที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการต้านอนุมูลอิสระโดยเป็นตัวช่วยให้กับการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระและธาตุเหล็กที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะถ้าหากว่ามีอาการแน่นท้องไม่ควรรับประทานผักกาดขาวจริงหรือไม่ถ้าหากว่ามีอาการแน่นท้องควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานผักกาดขาวแบบดิบค่ะแต่ก็ยังสามารถรับประทานผักกาดขาวได้ในแบบสุกหรือนำไปผ่านความร้อนได้ค่ะผักกาดขาวดองสารอาหารที่มีจะหายไปหรือไม่ในส่วนของสารอาหารสำหรับเมนูผักกาดขาวดองจะเห็นได้ในเมนูกิมจิที่เป็นผักดองของเกาหลีจากคำถามที่ถามว่าถ้านำผักไปดองสารอาหารจะหายไปหรือไม่ในส่วนของใยอาหารก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมสำหรับการดองวิตามินกลุ่มนี้จะยังคงอยู่แต่ในกรณีที่เป็นผักกาดขาวดองที่ผ่านกระบวนการอัดใส่กระป๋องในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนแน่นอนว่าวิตามินที่ละลายในน้ำโดยเฉพาะในส่วนของวิตามินซีจะมีการเสื่อมสลายไปแน่นอนค่ะ
ณปัจจุบันก็ยังไม่มีการศึกษามากพอที่จะบอกได้ว่ากินกิมจิแล้วมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสุขภาพแต่สามารถที่จะเลือกรับประทานให้ได้ในปริมาณที่พอดีไม่มากจนเกินไปเพื่อป้องกันการได้รับปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปจนมีผลกระทบต่อสุขภาพและในผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำการรับประทานอาหารหมักดองก็จะค่อนข้างเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคปนเปื้อนมาด้วยนะคะรับประทานผักกาดขาวสุกหรือรับประทานผักกาดขาวดิบดีกว่ากันสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีไม่มีภาวะบกพร่องของต่อมไทรอยขาดฮอร์โมนไทรอยสามารถรับประทานได้ทั้งแบบดิบและสุกค่ะแต่อาจจะมีอาการท้องอืดได้เพราะเนื่องจากว่าผักตระกูลกะหล่ำมีฤทธิ์ที่จะทำให้เกิดแก๊สในระบบทางเดินอาหารได้ถ้ารับประทานแบบดิบสำหรับผู้ที่มีภาวะไฮโปไทรอยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการรับประทานแบบดิบไม่ให้มากจนเกินไปเนื่องจากว่าผักกาดขาวจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับผักตระกูลกะหล่ำเช่นบล็อกโคลี่กะหล่ำดอกกะหล่ำปีคะน้าถ้าหากว่ารับประทานแบบดิบจะได้รับสารไกลโตรเจนซึ่งมีฤทธิ์ในการขัดขวางการดูดซึมไอโอดีนในเลือดเข้าสู่ต่อมไทรอยเพื่อสร้างฮอร์โมนในต่อมไทรอยทำให้ขาดฮอร์โมนไทรอยได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามสารไกลโตรเจนในพืช นั้นเมื่อโดนความร้อนก็จะสลายตัวอย่างรวดเร็วดังนั้นควรปรุงให้สุกก่อนรับประทานนะคะเป็นยังไงกันบ้างประโยชน์มากมายของผักกาดขาวเรียกได้ว่าใครที่ไม่ชื่นชอบการรับประทานผักกาดขาวสักเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนใจแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะรับประทานผักทุกชนิดก็อย่าลืมล้างผักให้สะอาดก่อนรับประทานด้วยนะคะและนั่นก็คือสรรพคุณและประโยชน์จากผักกาดขาวนะคะผักชนิดนี้รับประทานง่ายค่ะไม่ค่อยมีรสขมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนก็สามารถทานได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็เลยมีเมนูมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะในการนำผักกาดขาวมาทำเป็นเมนูที่มีชื่อว่าอกไก่นึ่งผักกาดขาวจะมีวิธีการทำอย่างไรไปชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูอกไก่นึ่งผักกาดขาวส่วนผสมมีดังนี้ค่ะอกไก่ลอกหนังออก1ชิ้นหนักประมาณ 150-200 กรัมรากผักชี 2-3 รากกระเทียมจีนปอกเปลือกสไลด์บาง 2-3 กลีบขิงสไลด์ 4-5 ชิ้นผักกาดขาว 4-5 ใบซีอิ๊ว 3 ช้อนโต๊ะวิธีการทำทุบอกไก่เบาๆด้วยค้อนทุบเนื้อสัตว์ทุบรากผักชีและขิงพอบุบเรียงส่วนผสมลงชามที่จะนึ่งโดยเอาผักกาดขาวไว้ด้านล่างตามด้วยรากผักชีขิงเนื้ออกไก่โรยกระเทียมสไลด์และราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนำลงนึ่งในซึ่งนึ่งที่ตั้งไฟแรงจนเดือดแล้วนึ่งประมาณ 5-8 นาทีจนไก่และผักกาดขาวสุกปิดไฟนำลงจัดจานโดยโรยต้นหอมและพริกชี้ฟ้าจัดเสิร์ฟได้แล้วล่ะค่ะเมนูนี้นะคะรับประทานง่ายมากๆเลยค่ะแล้ววิธีการทำก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญแคลอรี่ต่ำอีกด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงหน้า Better to Know วันนี้มีเรื่องราวของสาระความรู้รอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ